ือเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ2534อ่ะครับพ่อลูกสาวเค้าเคยมาตามหาพ่อที่นี่แล้วก็มาเจอกับผู้ใหญ่บ้านหมู่5ในสมัยนั้นผู้ใหญ่จองผู้ใหญ่จองใช่มั้ยครับใช่ใช่เมื่อปี2534เนี่ยลูกสาวเค้ามาตามที่นี่ถ้ามาเจอผู้ใหญ่จองอ่ะนะครับผู้ใหญ่จองเค้าบอกว่าโอ้คนชื่อสมศรีโพพันธ์เนี่ยเขาย้ายทะเบียนออกไปแล้วเมื่อ4ปีที่แล้วก็เท่ากับปี2530เพราะนี่ก็เป็นต่ออย่างผู้ใหญ่จองเลยอ๋อเป็นต่ออย่างผู้ใหญ่จองอ่าฮะแล้วผู้ใหญ่จองอะครับเขาบอกลูกสาวคนนี้ว่าคนที่มาตามหาเนี่ยเขามีพี่น้องอยู่ด้วย 3-4 คนอะไรเงี้ยย้ายออกไปทั้งก๊กเลยทั้งบ้านเลยอะไรเงี้ยแล้วคนเนี้ยเขาจะทำแบบรับเหมาก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมรับเหมาก่อสร้างใช่ก็จะมีเพื่อนๆหมู่4หมู่5เนี่ยที่จับกลุ่มกันไปรับเหมาก่อสร้างต่างจังหวัดแต่ว่ามีชื่ออยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปอำเภอมีติดได้นั่นแหละต้องดูเขาย้ายพ.ศ.ปีไหนเนี่ยก็ต้องหาพ.ศ.นั่นแหละอาจจะรู้เลยในแป๊มอำเภอตอนนี้ว่างๆไปเธอเนี่ยแน่นอนผมบอกเลย 100% ใช่อำเภอเนี่ยแน่นอนเลยเดี๋ยวเจอไงก็เจอถ้าผู้ใหญ่ขาวบอกไม่มีไปอำเภอเพราะผมเคยขึ้นไปค้นปทุมอะไรเจอหมดนี่เรามาที่สวนของผู้ใหญ่ขาวนะครับโอ้นั่นบ้านผู้ใหญ่ขาวเหรอก็ลุยป่าข้าวโพดไปเลยสิคะอุ้ยอย่างเก่าเกือบก่อนเด้อพี่เปิ้ลหนูต้องเข้าไปด้วยใช่ปะโอเคโอเคเป็นเรียกผู้ใหญ่ขาวให้ครับแต่บ้านหนูนะลูกเขาอยู่บ้านหนูผู้ใหญ่ขาวสวัสดีครับพ่อสวัสดีจ้าพ่อหนูขออนุญาตนะพ่อไม่ต้องตกใจเด้อพ่อจะมีสมุดลูกบ้านในสมัยนั้นไหมออกไปนานแล้วก็ยกให้ผู้ใหญ่เลี้ยงไปแล้วผู้ใหญ่เลี้ยงก็ไม่ได้เขาไม่ได้เก็บไว้เมื่อผู้ใหญ่บุกเขามอบให้อะเราก็เก็บไว้แล้วก็ผู้ใหญ่เลี้ยงเป็นเราก็ให้ผู้ใหญ่เลี้ยงไปเลยเนี่ย
พ่อคุ้นไหมไม่คุ้นเลยฮะหรอมันนานแล้วอ่ะมันนานแล้วด้วยผมเขาจะหยิกเลยเนาะใช่ผมต้องมีคนมันจะตายกันไปหมดกันแล้วทีนี้จับกันละมีกำนันองค์นั้นแอบเนี่ยนั่นเด็กเขาพูดแล้วเหมาว่านั่นแอบอ่ะพวกใครเนี่ยพูดแล้วเหมาอ๋อเหรอตายหมดแล้วคนเก่าตายหมดแล้วโอเคเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ต้องคิดว่าจะยั่งยืนที่สุดก็คือที่อำเภอไปตรวจทะเบียนบ้านเนาะตรวจทะเบียนบ้านดูได้จ้ะโอเคครับพ่อได้ขอบพระคุณมากครับมีข้อมูลอัปเดตปักกระตือนลูกบ้านเนี่ยแค่ปี51เป็นต้นมาอัปเดต51เป็นต้นมาคนที่ย้ายออกไปก่อนหน้านี้คือไม่มีละเต้ยก็เลยขอคำแนะนำอย่างกับเขาทำไงดีเขาบอกว่าลองไปที่อำเภอดูไหมเพื่อไปขอความอนุเคราะห์เขาดูเขาอาจจะมีทะเบียนราษฎรที่ปี30 มีเก่าสุดนี่ตอนไหนอ่ะพี่ส่วนนักบินอำเภอเมืองจ้ะส่งคำถามเข้าไปก่อนแต่เอกสารทะเบียนราษฎรน่ะแล้วตอนนั้นที่เป็นทะเบียนบ้านเป็นเปเปอร์จ้ะประสบน้ำท่วมหมดจริงเหรอใช่ของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองจะไม่มีทะเบียนบ้านปี35ข้อมูลเกี่ยวกับพ่อเลยที่เป็นลายลักษณ์อักษรครับแล้วทีเนี้ยแม่เขาอ่ะดันเล่าว่าพ่อเองอ่ะเป็นคนอ่างทองแล้วเขาก็เคยมาตามหากับผู้ใหญ่บ้านหมู่5ในสมัยนั้นด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่5ดันมีชื่อสมศรีโพพันธ์อยู่ในปักกระตือนทะเบียนราษฎรบ้านเลขที่เท่าไหร่นั่นแหละอันนั้นคือไม่รู้คือถ้ามาพูดกว้างแบบเนี้ยเราจะไม่สามารถหาได้แต่ถ้าคุณรู้บ้านเลขที่เจาะมาหรือไปถามที่ผู้ใหญ่บ้านคนนั้นน่ะว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่ได้เพราะว่าเราตันตายไปแล้วคือมันเราจะไม่รู้ไงหรือถ้าเจ้าตัวมอบหน้ามาให้มาค้นรายการบิดาโดยให้เราหาจากฐานข้อมูลเราก็จะมองเห็นว่านี่มีนะสมศรีโพพันธ์แต่ตอนเนี้ยเรื่องด้วยเจ้าตัวไม่ได้มอบมาแล้วทางคุณก็ไม่ได้พูดส่วนได้เสียเจ้าของรายการเราไม่สามารถตรวจสอบได้ก็มีทางให้คุณเต้ยเลือกก็คือให้ขอมอบหน้ามาขอตรวจสอบจากที่เราหรือคุณเต้ยจะไปถามพัฒนาสังคมอะไรอย่างเงี้ยให้เขานำสื่อจากหน่วยงานราชการการถึงกันได้แต่ให้หนึ่งมองอ่ะคุณเต้ยรับมอบหน้าจากเขามาโดยแนบสำเนาบัตรโดยถูกต้องอ่ะได้ง่ายกว่าหมายถึงว่าถ้าสมมติเต้ยได้รับมอบอำนาจจากพี่เขามาเต้ยมายืนที่นี่พี่ก็จะสามารถก็คือจะตรวจสอบในเบื้องต้นให้ถ้าเจอหนึ่งก็คัดให้คุณได้เลยแต่ถ้าไม่เจออันนี้ก็ถึงทางตันแล้วคุณเต้ยก็ต้องวางแผนต่อว่าจะไปยังไงต่อเราสามารถถ้าสมมติทางคอมไม่เจอเราสามารถมีเอกสารที่พอจะมีเก็บอีกไหมไม่มีปี30บวกลบ5ปีมันมีแค่ทะเบียนบ้านมันจะมีแค่25499 2515 2535แล้วนอกนั้นเป็นระบบคอมพิวเตอร์แล้วค่ะ
งั้นก็เท่ากับว่า2535ของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองจะไม่มีเนื่องจากน้ำท่วมงั้นก็แสดงว่าหายไปหมดเลยใช่มันไม่ได้หายคือมันเหมือนกับมันชำรุดแล้วมันก็ไม่สามารถจะเก็บได้แต่2499กับ3515เนี่ยก็จะมีเป็นบางหลังที่ทางสมัยยุคก่อนๆเขาได้เก็บและสแกนไว้ในระบบซึ่งตอนนั้นหนึ่งก็น่าจะไม่ทันเหมือนกันไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนก็ไดมันน้ำท่วมข้อมูลราษฎรก็เลยหายไปหมดเลยหลังจากปีนั้นน่ะใช่ใช่ปีนี้น้ำท่วมอยู่แล้วล่ะใช่หนูก็เลยจะย้อนกลับมาถามพ่อว่าพ่อจะรู้จักผู้รับเหมาก่อสร้างที่ยังมีชีวิตอยู่อยู่ไหมที่30ปีที่แล้วเขาไปทำงานก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมรับเหมาก่อสร้างผมไม่รู้ว่าอาจจะทำไม่ได้ครับอยู่ที่ไหนกันเนี่ยกับกรุงเทพแล้วอ๋อครับกรุงเทพจ้ารบกวนตะกูนะได้มาดีค่ะพี่อะไรนะครับอันนี้พี่เล่นก็ได้ค่ะพี่บึ้มค่ะโอ้ไม่น่าแข่งโกงเลย